เต็มคาราเบลเลยว่ะน้องพิมพ์ครับกีน้องพิมพ์ออกนะครับไอ้โรคจิตเปล่านะน้องพิมพ์พี่มาเตือนแค่หวังดีเฉยบอกได้วะง่วงก็ง่วงดูบอลก็ดึกอีกแมนยูก็เตะกากกากถ้าไม่มีกาแฟช่วยนะคงแย่แน่เลยเอาป๊อปพี่พาพนักงานใหม่มาให้รู้จักนะก็ต้องทำงานร่วมกันเขาชื่อน้องพิมพ์นะจะมาทำงานเรื่องเอกสารส่วนนี้พี่ป๊อปเขาทำงานเก่งมากเลยนะมีอะไรก็ถามเขาได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๊อปฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวพิมพ์นั่งตรงข้ามป๊อปเขาเลยแล้วกันเวลามีอะไรอ่ะจะได้ถามกันได้สะดวกค่ะหัวหน้าขอบคุณมากนะคะตาสบายนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ป๊อกเต็มเต็มเลยน้องยิ้มให้กูซะด้วยเต็มอะไรเต็มหรอคะอ๋องานนะครับผมงานเต็มโต๊ะเลยครับถ้ามีอะไรให้พิมพ์ช่วยอ่ะบอกได้เลยนะคะครับคุณนึกว่าปากป่องภูเขาไฟใจซะไม่มีเลยป๊อปพี่มีงานให้ช่วยด่วนอะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายเหรอหน้าแดงๆหายใจหอบๆอ๋อเปล่านะครับผมคือไม่มีอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยงั้นก็ดีละงั้นช่วยพี่หน่อยนะนี่พิมดูพี่ป๊อปเขาเป็นตัวอย่างเลยนะพี่ป๊อปเนี่ยเขาเป็นคนทำงานดีละเอียดเรียบร้อยงานทุกชิ้นเนี่ยพี่ไว้ใจเขาได้เลยลองศึกษางานจากพี่เขาดูค่ะหัวหน้าเอาป๊อปมาพอดีเลยนั่งก่อนสิพี่มีเรื่องจะคุยด้วยหัวหน้าครับถ้าเป็นเรื่องนั้นน่ะคือผมต้องขอโทษจริงๆนะครับคือมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับหัวหน้าคือใจเย็นๆพี่เนี่ยไม่ได้จะตำหนิเธอเรื่องนั้นแต่หัวหน้าครับผมว่ามันไม่สมควรนะครับแล้วทำแบบนี้มากี่วันละถามหน่อยคือผมทำตั้งแต่น้องพิมพ์เขาเข้ามานะครับฮะนี่มันกี่วันแล้วจ้าอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่หัวหน้าครับคือผมขอโทษจริงๆนะครับหัวหน้าผมยังละอายใจตัวเองอยู่เลยครับเฮ้ยไม่เป็นไรผู้ชายอะเรื่องแบบเนี้ยพี่เข้าใจจริงเหรอครับหัวหน้าโหผมค่อยโล่งอกหน่อยขอบคุณนะครับที่เข้าใจหัวอกผู้ชายอย่างผมอะเรื่องธรรมดาผู้ชายดูบอลดึกมาทำงานสายแฟนพี่ก็เป็นฮะแล้วป๊อปเชียร์ทีมไหนล่ะช่วงเนี้ยบอลมันเตะดึกพี่เข้าใจแต่ป๊อปอะ
ก็ไม่ได้มาทำงานสายมากแค่ 5-10 นาทีพี่พอรับได้อ๋อครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเรื่องที่พี่จะพูดก็คือเธอได้เลื่อนเป็นรองหัวหน้าพี่ดีใจด้วยคำสั่งจะมีผลในวันพรุ่งนี้พี่จะไปติดประกาศให้ทุกคนทราบยินดีด้วยน้องชายโอ้ครับอ้าวพิมพ์วันนี้ป๊อปไม่มาทำงานเหรอไม่มาค่ะเห็นพี่ป๊อปบอกว่าลากับหัวหน้าแล้วนะคะอ๋อใช่โทษทีลืมอะไรชัดเหรอคะนี่เธอไม่รู้เลยใช่ไหมว่าโต๊ะเธอเนี่ยมันไม่มีแผ่นปิดด้านหน้าแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะก็แมงกับคุณทะเลของเธอมันออกมาแหวกว่ายนะสิถามได้ป๊อปมันไม่เคยบอกหรือว่าเตือนเธอเลยเหรอไม่เคยเลยค่ะพี่ป๊อปเขาก็ชอบนั่งยิ้มกุ้มกิ่มอะไรสักอย่างอะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขายิ้มอะไรนั่งตรงเนี้ยยังไงก็เห็นปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันไม่เห็นอะอุ๊ยแย่แล้วอะทำไงดีอะหัวหน้าเห็นไปถึงไหนแล้วเนี่ยไอ้ที่วันก่อนที่มันนั่งหน้าแดงกุ้งกลิ่นหอบหืดเนี่ยพี่ว่าต้องเป็นเพราะเรื่องนี้นี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะหาอะไรมาปิดให้ก็แล้วกันนะพอดีพี่ไปทำบุญมาน่ะพี่ก็เลยซื้อขนมมาฝากน้องพิมพ์ดีเหมือนกันเนาะมีแผ่นมาปิดไว้แบบเนี้ยน่าจะมีตั้งนานแล้วเนาะแหมช่างสังเกตจังเลยนะคะท่อนล่างของพิมพ์เนี่ยอ๋อพี่แค่เป็นห่วงน้องพิมพ์น่ะพอดีแอร์ออฟฟิศมันเย็นน่ะพี่กลัวขาน้องพิมพ์มันจะเย็นน่ะวันนี้พิมพ์ใส่กระโปรงยาวมาค่ะยาวถึงตาตุ่มคงไม่หนาวดี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 เอ้าหัวหน้าสวัสดีครับจะไปไหนอ่ะอ๋อว่าจะเอาประกาศไปแปะที่บอร์ดอ่ะอ๋อไอประกาศที่ว่าน่ะคือประกาศที่เลื่อนตำแหน่งผมใช่ไหมครับใช่ใช่แต่เป็นประกาศยกเลิกนะอ้าวทำไมอ่ะนายเนี่ยเป็นคนเก่งนะเก่งมากเรื่องงานอ่ะไม่มีปัญหาเลยแต่เรื่องจริยธรรมความเหมาะสมเนี่ยฉันคงต้องคิดหนักหน่อยเพราะบริษัทเนี้ยพนักงานผู้หญิงเยอะฉันเป็นห่วงสวัสดิภาพของพวกเขาน่ะเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเลือกตำแหน่งของผมอะครับฉันถามหน่อยสินายนั่งตรงนั้นอะเห็นขาอ่อนน้องเขาไหมมันก็มีบ้างแหละครับผมหัวหน้ามันเลี่ยงไม่ได้หรอกครับแต่นายเลือกที่จะเดินไปเตือนไปบอกน้องเขาได้นี่แต่นายไม่ทำแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วว่านายเป็นคนยังไงฉันขอสั่งให้นายย้ายไปทำงานที่ออฟฟิศด้านหลังโซนโกดังนู่นจะได้ไม่มีสายตามาลุ่มล่ามกับสาวๆที่ออฟฟิศอีกโอ้นะ